สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรอร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Mork เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาในประเทศปารากวัยเด็กหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเดียโก้เขากำลังซื้อของอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแฟนสาวของเขาวิดีโอคอลมาหาก็รับสายแล้วก็แกล้งอำเธอเล่นๆว่าเขาอยู่ที่โรงแรมกำลังนอกใจเธออยู่แล้วยังหันโทรศัพท์ไปทางผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักให้เธอดูตะโกว่าคุณครับยิ้มให้กล้องหน่อยเดียโก้คุยกับแฟนไปจ้องมองสรีระของผู้หญิงคนอื่นไปด้วยแฟนของเขาไม่พอใจเพราะเหมือนไม่ได้ตั้งใจฟังที่เธอพูดเลยเธอวานให้เขาขับรถไปส่งเพื่อนร่วมชั้นของเธอให้ทีซึ่งเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันแล้วและเขาเองก็ยังแอบขโมยของในซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วยครับเดียโก้เดินออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเห็นรถกระบะโตโยต้าคันหนึ่งดูสวยดีเลยมายืนเซลฟี่กับรถคันนั้นเพื่อนเก่าสมัยเรียนของเขาเกิดจำเขาได้เลยทักทายและชมว่ารถของเขาสวยมากพอเพื่อนขับรถออกไปแล้วเดียโก้เลยเดินมาที่รถของเขาจริงๆที่สภาพดูทรุดโทรมมากแถมรถของเขาก็ยังสตาร์ทไม่ติดอีกด้วยทำให้ต้องเข็นไปก่อนแล้วกระโดดขึ้นรถสตาร์ทถึงจะไปได้ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านแฟนของเขาเท็กซ์มาหาบอกว่าเพื่อนของเธอนั้นกลับไปแล้วและชวนเขามาที่ห้องของเธอเขาเลยรีบกลับรถทันทีระหว่างที่ขับรถอยู่โทรศัพท์มือถือก็เกิดหล่นจากมือเขาพยายามจะเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์แล้วจู่ๆรถก็ชนเข้ากับคนคนหนึ่งกลางถนนเดียโก้เดินลงมาดูก็เห็นเป็นร่างของผู้ที่โชคร้ายนั้นนอนนิ่งอยู่เขาตัดสินใจขึ้นรถแล้วขับหนีออกไปจากตรงนั้นทันทีเขาลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องเปิดไฟหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูก็เห็นข้อความที่แฟนส่งมาถามว่าจะมาหรือไม่มาไฟในห้องก็ติดดับๆมีโทรศัพท์ดังขึ้นที่ไม่แสดงหมายเลขพอเขารับสายก็ไม่มีเสียงพูดใดๆจากปลายสายเลยเขาจึงวางสายไปไม่ทันไรสายนั้นก็โทรมาอีกครั้งเขาสงสัยว่าเป็นใครกันแน่ก็เป็นที่ทำงานของเขาที่โทรมาแจ้งว่าให้เขาไปเข้าเวรดึกแทนชายที่ชื่อมิสเตอร์อานิบาลที่โรงพยาบาลให้ทีดิเอโก้ปลอบใจตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่มีใครเห็นเราหรอกจะเย็นๆไว้เขาอาบน้ำและแต่งตัวเตรียมไปทำงานซึ่งงานของเขาก็คือเป็นรปภ.นั่นเองตัดภาพมาที่โรงพยาบาลชายที่ชื่ออานิบาลเข้ามาทักทายเขาและถามเกี่ยวกับรถยนต์ของดิเอโก้ว่ารถของเขาสีอะไรใช้เครื่องยนต์อะไรและบอกว่าตัวเขาเองนั้นไม่มีรถเพราะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูกๆถึง3คนเขาเปิดประตูห้องเข้ามาและบอกว่าห้องนี้เรียกว่าห้องเย็นคล้ายเป็นที่พักร่างผู้เสียชีวิตก่อนทำการชันสูตรศพซึ่งมีร่างหนึ่งนอนราบอยู่บนโต๊ะเขาบอกกับดิเอโก้ว่าบานพับกระจกตรงนี้มันชำรุดอยู่บางทีมันก็จะเปิดออกมาเองทั้งที่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะชำรุดตรงไหนและรบกวนให้เขามาเช็คดูมันบ่อยๆเพราะเคยมีสัตว์อย่างน้องแมวแอบเข้ามาดิเอโก้ถามเขาเกี่ยวกับร่างที่นอนอยู่บนโต๊ะแล้วบอกว่ากลิ่นแรงมากซึ่งเขาก็บอกแค่ว่าเป็นร่างของผู้ล่วงลับทั่วไปนี่แหละตำรวจบอกว่าเจอเขาบนถนนเหมือนว่าเขาจะโดนรถชนมาเป็นข่าวดังเลยนายไม่ได้ดูทีวีหรอเดียโก้ฟังแล้วก็รู้สึกสงสัยเพราะเหตุการณ์นั้นมันคล้ายกับที่เขาเป็นคนทำเขาตะโกนถามว่าจับคนร้ายได้หรือยังก็พบว่ายังจับไม่ได้เพราะคนร้ายชนแล้วหนีทำให้เขายืนสตันอยู่พักใหญ่จนอานิบาลต้องมาทักเขาจากด้านหลังเลยได้สติขึ้นมาอานิบาลให้ปืนกับดิเอโก้เขาแนะนำตำแหน่งของกล้องวงจรปิดของที่นี่และบอกว่าเขาต้องไปแล้วป่านนี้ลูกๆน่าจะร้องไห้รอเขาอยู่ดิเอโก้เดินตรวจดูทั่วๆไปตามปกติแฟนของเขาวิดีโอคอลมาหาเธอไม่พอใจที่เขาหายไปเลยและสงสัยว่าอยู่กับสาวคนไหนหรือเปล่าตอนนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยู่คนเดียวแต่จู่ๆก็มีร่างของหญิงสาวที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเดินผ่านไปด้านหลังเธอโวยวายว่าเขาโกหกที่บอกว่าอยู่คนเดียวดิเอโก้ฟังเสร็จก็ตกใจหันไปดูข้างหลังทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรแล้วแฟนของเขาก็โมโหจนวางสายไปดิเอโก้เดินตรวจตราดูห้องต่างๆมีสตาฟเดินไปมาอยู่บางส่วนในโรงพยาบาลเขากลับมานั่งดูกล้องวงจรปิดแล้วก็สังเกตเห็นว่าประตูห้องเย็นนั้นถูกเปิดออกเหมือนว่ามีคนแอบเข้าไปในนั้นเขารีบลุกขึ้นไปดูทันทีแต่พอมาถึงก็แปลกใจเพราะกุญแจก็ยังล็อกอยู่อย่างปกติเขามองดูรอบๆว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือไม่แต่ก็ไม่เจอใครเลยลองเอากุญแจไขเปิดเข้าไปดูดิเอโก้เปิดประตูเข้ามาข้างในเปิดไฟให้สว่างแล้วก็สังเกตเห็นว่ากระจกบานพับมันเปิดออกอยู่
เหมือนอย่างที่อานิบาลบอกเขาไว้ระหว่างที่ดูความเรียบร้อยต่างๆประตูด้านหลังก็เปิดออกได้เองเขาหันหลังไปดูแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วจู่ๆแขนของร่างที่นอนอยู่นั้นก็เกิดร่วงลงมาจนเขาสัมผัสได้เขาใช้กระบองช่วยมาดันแขนให้กลับเข้าไปเหมือนเดิมแต่แล้วแขนนั้นก็หล่นลงมาอีกครั้งเขาเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแต่ก็กลับมาทำให้เรียบร้อยเขารู้สึกระแวงเลยนำกระบองมาสัมผัสดูที่ร่างก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแล้วก็ปิดไฟออกจากห้องนั้นมาครับดิเอโก้กลับมาชงชาระหว่างที่เขากำลังนั่งดื่มชาอยู่ประตูด้านหลังก็แง้มเปิดได้เองอีกครั้งแต่เขาไม่ได้สังเกตเห็นเลยนำแก้วมาวางบนโต๊ะนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วจู่ๆแก้วก็เกิดขยับได้เองเล็กน้อยเหมือนเขาจะสังเกตเห็นแล้วหยิบแก้วมาดูว่าตรงฐานแก้วมันมีน้ำที่ทำให้ลื่นหรือเปล่าซึ่งก็ดูปกติดีแต่จู่ๆแก้วนั้นก็กระเด็นออกไปยังไม่ทราบสาเหตุเขาอึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็นำแก้วมาวางที่ซิงค์ล้างจานดิเอโก้กลับมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่สักพักเขาก็ได้ยินเสียงเอียดอาร์ตจากห้องข้างๆพอเขาเปิดเข้าไปดูก็พบว่าเป็นเตียงเหล็กที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดมีการเคลื่อนไหวของประตูตู้เก็บศพด้านหลังเขาเดินมาสำรวจดูด้านในก็ต้องรีบปิดทันทีเพราะมีร่างของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ววางอยู่ในนั้นแล้วเขาก็เดินออกจากห้องนี้ไปดิเอโก้กลับมาที่มอนิเตอร์เขามองไปที่กล้องวงจรปิดก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงทางเดินดูแล้วน่าจะไม่ปกติเขาเลยรีบถือปืนไปด้วยทันทีพอมาถึงเขาก็เห็นว่ามีชายคนนั้นยืนอยู่จริงๆเขายืนนิ่งหันหลังอยู่ในความมืดดิเอโก้ค่อยๆเดินไปหาเขาเปิดไฟฉายส่องไปที่เขาแล้วถามว่าคุณครับมาทำอะไรตรงนี้ชายคนนั้นยืนนิ่งเหมือนไม่ได้ยินที่เขาพูดเขายกปืนเล็งไปที่ชายคนนั้นแล้วบอกให้หันหลังมาชายคนนั้นหันกลับมาแล้วพูดว่าเขายืนปัสสาวะอยู่พร้อมกับหยิบเหล้าขึ้นมาดื่มดิเอโก้บอกให้เขาออกไปจากที่นี่ซะแต่เขาก็เถียงกลับมาจนดิเอโก้ต้องง้างนกที่ปืนเตรียมจะยิงและเตือนเขาเป็นครั้งสุดท้ายเขาจึงยอมออกไปดิเอโก้มองดูเขาเดินไปผิวปากไปอย่างสบายใจและยังเช็คดูให้แน่ใจว่าเขาออกไปจากบริเวณนี้แล้วจริงๆเขากลับมานั่งที่โต๊ะอีกครั้งไม่มีอะไรทำและหยิบโทรศัพท์มือถือมาเซลฟี่คู่กับปืนพอมาเช็คดูที่รูปก็ตกใจมากคล้ายว่ามีคนนั่งอยู่บนตู้ด้านหลังเขารีบหันกลับมาดูทันทีก็พบว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นพอหันมาดูที่กล้องวงจรปิดก็เห็นชายคนนั้นกำลังพยายามจะพังกุญแจเข้าไปในห้องเย็นเขาโมโหมากและรีบลุกขึ้นไปทันทีโดยที่ลืมปืนไว้บนโต๊ะดิเอโก้เดินมาถึงตรงทางเดินก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาลืมหยิบปืนมาด้วยพอเดินมาดูตรงประตูห้องเย็นก็พบว่ากุญแจยังล็อกอยู่เป็นปกติมองไปก็เห็นชายคนนั้นเดินหายไปในมุมตึกเขารีบเดินตามไปทันทีแต่พอถึงตรงจุดนั้นก็มีแต่ความว่างเปล่าชายคนนั้นวิ่งผ่านเขาไปจากข้างหลังดิเอโก้วิ่งไล่ตามชายคนนั้นไปทันทีเขากระโดดไปอีกฟากดิเอโก้กระโดดตามวิ่งไล่กันอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลเขาเลี้ยวขวาไปที่มุมหนึ่งพอดิเอโก้มาถึงก็เห็นชายคนนั้นยืนอยู่อีกฝั่งของลูกกรงเหล็กเขายืนนิ่งไม่พูดอะไรแล้วก็เดินออกไปดิเอโก้เดินมาตรงลูกกรงเหล็กก็พบว่ามันเปิดไม่ได้เขาก็สงสัยว่าชายคนนั้นข้ามไปตรงนั้นได้อย่างไรดิเอโก้เดินกลับมาที่ห้องเย็นเขาเห็นว่ากุญแจที่ประตูนั้นได้ถูกเปิดออกและในห้องนั้นก็เปิดไฟเอาไว้ด้วยเขาเดินเปิดประตูเข้ามาทันทีมองไปก็ตกใจเพราะร่างผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ตรงนั้นได้หายไปแล้วประตูห้องเย็นปิดลงอย่างแรงและยังล็อกกลอนจากข้างนอกอีกด้วยเขาคิดว่ามีคนแกล้งเขาอยู่เลยตะโกนด่าออกไปและพยายามถีบประตูให้พังแต่ทำยังไงก็เปิดไม่ได้ดิเอโก้เดินมาดูประตูอีกบานก็พบว่ามันถูกปิดตายเอาไว้ลองหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจะโทรแต่ก็โทรออกไม่ได้เพราะเงินหมดเดินมาดูตรงกระจกบานพับที่ชำรุดเพื่อพยายามจะงัดออกไปแล้วจู่ๆไฟในห้องก็ดับลงเขาตกใจหันกลับมามองไปรอบๆในห้องนั้นมืดสนิทและวังเวงมากเขาเปิดไฟฉายขึ้นมาแล้วรีบเดินไปดูตรงสวิตช์ไฟกดเปิดดูก็พบว่ามันใช้การไม่ได้เลยมีเสียงกระแทกดังขึ้นสาดไฟฉายไปดูก็เป็นกระจกบานพับที่ตอนนี้เปิดออกทั้ง2ช่องลวดเหล็กที่ยึดไว้ก็หล่นลงมามีเสียงของหล่นดังขึ้นอีกพร้อมกับเสียงน้ำไหลเขายืนส่องไฟไปทางนั้นค่อยๆเดินมาดูตรงที่มาของเสียงก็พบว่ามันเป็นก๊อกน้ำอันหนึ่งที่จู่ๆมันก็เปิดขึ้นมาเขาปิดมันเพื่อให้น้ำหยุดแต่ก๊อกน้ำอันอื่นก็เปิดขึ้นมาแทนเขาเดินมาปิดอีกครั้งมีเสียงดังขึ้นมาอีกแต่ทีนี้ก๊อกน้ำทุกตัวนั้นถูกเปิดออกหมดดิเอโก้
เดินมาปิดก๊อกน้ำทั้งหมดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็น private number เขาพูด hello ไปก็ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆแต่มีเสียงกระแทกดังปังตรงประตูขึ้นแทนเขาเดินไปเคาะประตูตะโกนด่าคนที่แกล้งเขาก้มลงมามองลอดช่องตรงประตูดูแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งเขารับสายพูด hello ครั้งนี้กลายเป็นเสียงคำรามและร่างของเขาก็ถูกลากไปข้างหลังอย่างรุนแรงเดียโก้รีบลุกขึ้นมาเขาตกใจมากตอนนี้สาดไฟฉายไปรอบๆก็มีแต่ความมืดมิดในห้องมองไปที่โทรศัพท์ที่ตกอยู่ก็เห็นว่ายังไม่ได้กดวางสายเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดด่าไปว่าฉันไม่รู้จักแกอย่ามายุ่งกับฉันก็ไม่มีเสียงจากปลายสายตอบกลับมาเขาเลยวางสายและพยายามจะโทรหาแฟนแต่เงินที่เติมไว้หมดเลยโทรไม่ได้มีเสียงดังแกรกมองไปข้างหน้าก็เห็นเงาของคนอยู่ข้างนอกกระจกค่อยๆเดินผ่านไปและกระจกบานพับก็เปิดออกตามที่เงาเดินผ่านเขามองตามด้วยความสงสัยตัดสินใจค่อยๆเดินไปดูเงานั้นก็หยุดยืนอยู่ที่กระจกบานสุดท้ายพอเขาเดินมาถึงจนเห็นเงานั้นได้ชัดๆก็คล้ายกับเงาของชายคนที่เขาไล่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆเงานั้นก็เลื่อนหายลงไปข้างล่างพร้อมกับถังขยะในห้องที่ขยับตามไปด้วยเหมือนว่าเขากระโดดเข้ามาในห้องนี้แล้วดิเอโก้เดินมาส่องไฟดูที่ถังขยะก็พบว่ามันก็เป็นขยะต่างๆที่ทั้งแห้งและเป็นของสดอยู่ในนั้นพอเขาเห็นเขาก็อ้วกออกมามีเสียงดังเกิดขึ้นอีกครั้งกระจกบานพับเปิดปิดได้เองไม่หยุดอย่างประหลาดเขารีบเดินมาตรงนั้นแล้วเอามือมาปิดมันไว้พยายามลองแง้มให้มันเปิดออกมองดูข้างนอกก็เห็นไม่ค่อยชัดเลยมาเปิดดูอีกบานก็เป็นหน้าของชายที่ใส่ฮูดคนนั้นโผล่หน้ามองมาที่เขาดิเอโก้ตกใจจนล้มมองออกไปอีกทีก็เห็นเป็นชายคนนั้นนั่งอยู่ข้างนอกเขาพูดขอร้องให้ช่วยเปิดประตูให้เขาทีชายคนนั้นบอกว่าเขาทำให้ไม่ได้หรอกเพราะพวกเขาไม่ปล่อยให้ฉันทำดิเอโก้ก็สงสัยว่าเขาหมายถึงใครมีเสียงเหมือนคนร้องดังขึ้นในห้องเขาตกใจหันหลังมาดูและพอหันมาดูชายคนนั้นอีกทีเขาก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมีเสียงเด็กผู้ชายเรียกหาพ่อในห้องเขาตกใจหันมาเขาไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยแต่ยังได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่เป็นเสียงของเด็กชายและคนที่เป็นพ่อเสียงเด็กถามว่าคนคนนี้คือใครก็ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมแล้วเขามาทำอะไรที่นี่ซึ่งเสียงของคนที่เป็นพ่อก็บอกว่าเขาไม่รู้ดิเอโก้มองดูรอบๆอีกทีก็เห็นเป็นร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่บนโต๊ะไกลๆในความมืดเขาส่องไฟดูทันทีแต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่พอลดไฟฉายลงร่างนั้นก็วิ่งพุ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาดิเอโก้ตกใจมากร้องตะโกนสุดเสียงจนล้มลงไปเขาได้สติหยิบไฟฉายขึ้นมาอีกครั้งส่องไปดูไฟด้านบนเพดานก็สายไปมาได้เองมีเสียงโหยหวนเบาๆในห้องโต๊ะตัวหนึ่งมีเลือดหยดลงมาบนพื้นสังเกตดีๆก็เห็นเป็นรอยเท้าเปล่าเดินออกไปจากจุดนั้นรอยนั้นไล่มาตรงกำแพงแล้วก็หายไปตรงมุมห้องด้านหลังของเขามีเงาประหลาดปรากฏตัวขึ้นมาพอเขาสาดไฟฉายไปดูก็เป็นวิญญาณของชายคนหนึ่งกระโจนเข้ามาที่เขาดิเอโก้ได้สติอีกครั้งเขาตกใจมากจนใกล้จะเสียสติมองไปเห็นไฟฉายตกอยู่แต่พอคิดจะหยิบมันก็เลื่อนห่างจากเขาออกไปอีกก็พูดกับตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเพราะเราจินตนาการไปเองทั้งนั้นแต่แล้วพอหันมามองข้างๆก็เห็นขาของร่างหนึ่งก้าวลงมาจากโต๊ะแล้วก็ค่อยๆเดินไปรอบๆโต๊ะแล้วจู่ๆท่อนบนของเขาก็หล่นลงมาดิเอโก้สติแตกตกใจมากเขาหนีไปพิงกำแพงพอมองดูข้างหน้าอีกทีก็พบว่ามีร่างวิญญาณมากมายในห้องปรากฏตัวขึ้นในชั่วพริบตาเดียววิญญาณทั้งหมดก็มายืนอยู่ข้างหน้าเขาร่างทั้งหมดนั้นเดินเข้ามาพร้อมกับเสียงพูดเขากลัวมากจนนำแขนมาปิดหน้าของเขาทั้งสองข้างพอเงยหน้าขึ้นมาดูอีกครั้งร่างทั้งหมดนั้นก็หายไปเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาก็พบว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วมีเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังขึ้นดิเอโก้มองไปก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ไม่ไกลเขาตะโกนถามแต่เธอก็ไม่ได้ตอบรับเขามีชายร่างใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังพอหันมาเขาก็โดนจับคอไว้แล้วยกขึ้นฟาดไปกับกำแพงแล้วดันไปชนกับกระจกบานพับจนล้มลงไปชายร่างใหญ่เดินไปทางผู้หญิงที่นั่งร้องไห้อยู่เหมือนว่ากำลังจะทำร้ายเธอดิเอโก้หันมาข้างๆก็พบกับวิญญาณปริศนานำมีดเล่มหนึ่งมาวางตรงพื้นเขาหยิบมีดนั้นขึ้นแล้ววิ่งไปแทงที่ด้านหลังของชายร่างใหญ่จนร่างนั้นล้มลงไปนอนแต่ยังคงหัวเราะเสียงดังกึกก้องไปทั้งห้องดิเอโก้โมโหมากเขาหยิบมีดเข้าไปจัดการกับชายคนนั้นแต่พอเขาได้สติขึ้น
นมาก็พบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงชายใส่ฮูดปรากฏตัวขึ้นด้านหน้าเขาถามว่าแกเข้ามาในนี้ได้ยังไงชายคนนั้นตอบว่าฉันไม่เคยออกไปไหนนี่แกไม่ต้องถามฉันหรอกว่าฉันเป็นใครแกถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าแกทำอะไรไว้ใครบางคนที่นี่กำลังตามหาตัวแกอยู่เดียโก้เหมือนมีนิมิตมายืนอยู่ที่หน้าสุสานเขาเดินเข้ามาบรรยากาศที่นี่ก็เงียบและวังเวงมากเขาเดินมาเจอห้องหนึ่งมีญาติร้องไห้เสียใจมากมายตรงกลางนั้นมีร่างของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วญาติที่อยู่ตรงนั้นทุกคนก็หันหน้ามองมาที่เขาแล้วเขาก็ได้สติตื่นขึ้นมามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามเขาว่ามานอนทำอะไรตรงนี้เดียโก้บอกว่าเขามาเข้าเวรตามปกติแต่ร่างของผู้ที่เสียชีวิตตรงนั้นได้หายไปแล้วพอมองดูดีๆอีกทีร่างนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหนเขาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมากเดินกลับขึ้นมาบนรถมีโทรศัพท์ดังขึ้นพอรับสายก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ชื่อรามอนพูดว่านายหายไปไหนมาหัวหน้าโทรหาตั้งหลายรอบแล้วฉันเลยต้องมาทำงานแทนนายเนี่ยเดียโก้บอกว่าฉันมาเข้าเวรที่โรงพยาบาลไงซึ่งรามอนก็พูดว่าโรงพยาบาลอะไรนายต้องมาเฝ้าเวรที่ไซต์ก่อสร้างต่างหากเขาฟังเสร็จก็อึ้งทันทีกลับไปที่ห้องเย็นอีกครั้งเปิดผ้าที่คลุมร่างบนโต๊ะดูก็พบว่าเป็นร่างของอานิบาลรปภ.ที่เลี้ยงลูก3คนที่เขาเจอตอนมาถึงที่นี่นั่นเองอานิบาลปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเขาภาพกล้องวงจรปิดจับภาพเดียโก้วิ่งหนีออกมาจากห้องเย็นแต่ก็ถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นดึงเขากลับเข้าไปเขาพยายามจับตรงประตูไว้แต่ก็ทนแรงไม่ไหวถูกดึงหายเข้าไปในห้องนั้นมีคนนำกุญแจมาล็อกห้องเย็นเป็นชายที่ใส่แจ็คเก็ตฮูดนั่นเองเขาเคยเป็นรปภ.ของที่นี่และตอนนี้ก็เป็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่ที่นี่เช่นกันแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นหนังที่ดูง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนครับเดียโก้ชายที่ชีวิตของเขานั้นค่อนข้างลำบากแต่ตัวเขาเองก็ยังขโมยของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอวดเพื่อนเก่าว่ารถกระบะคันนี้เป็นของเขาเกิดเหตุการณ์ขับรถชนคนแล้วเขาก็ยังหนีความผิดมาอีกด้วยชายคนที่เขาชนนั้นคืออานิบาลนั่นเองเขาหลอกเดียโก้ให้มาเข้าเวรที่โรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อที่จะเอาคืนเขาที่ชนแล้วหนีซึ่งในตอนสุดท้ายเดียโก้นั้นก็ไม่รอดไปจากที่นี่ครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ